เน็ตแห่จับโป๊ทิมพิธาแอปทักษะออนโผล่ตัดผมร้านเดียวกันชาวเน็ตชี้พิรุธชัดสีเสื้อเจ้าของร้านคือคำตอบเรียกว่าจริงกันต่อเนื่องค่ะสำหรับคู่ของแอปทักษะออนและทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่มักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันเป็นประจำและล่าสุดค่ะก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยได้ไปตัดผมที่ร้านเดียวกันแม้จะเป็นคนละวันกันแต่ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่จิ้นอยู่ไม่น้อยโดยในอินสตาแกรมของช่างตัดผมรายหนึ่งค่ะที่มีดาราหลายคนเข้าไปใช้บริการแล้วก็มีการโพสต์ภาพคู่เอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาพของแอปทักษะออนที่ช่างตัดผมได้โพสต์ลงอินสตาแกรมเอาไว้เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะช่างตัดผมก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทิมพิธาซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆจิ้นอยู่ไม่น้อยที่ทั้งสองไปที่ร้านเดียวกันนอกจากนี้ค่ะหลายคนยังแห่โฟกัสที่เสื้อของช่างตัดผมว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่ใส่ตัดให้แอปหรือไม่เช่นทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดิมคะมันบังเอิญใช่ไหมคะลูกค้าก็ใส่เสื้อตัวเดิมค่ะโอ๊ยฉันยิ้มตามทำไมก้อนแนะแล้วคือเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะร้านเดียวกันแล้วช่างยังใส่เสื้อตัวเดียวกันอีกบังเอิญอะไรขนาดนี้แหมชาวเน็ตนี่ก็ตาดีไปจับโป๊ะเขาเก่งจังเลยนะจ๊ะ